รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแบบนี้คุณผู้ชมคงคิดสิว่ามาไกลถึงเขาใหญ่ไม่ใช่ที่กรุงเทพชานเมืองนี่เองหรือที่เรียกกันว่านนทบุรีคุณผู้ชมอาจารย์เข้ามาที่ไซม้าซอย3ไม่น่าเชื่อนะตายตายต้นไม้ร่มรื่นบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยเหมือนลักษณะเป็นมินิมอลมีร้านอาหารด้วยแต่ไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่นี้นะที่นี่เขายังมีฟาร์มคานิโก้เนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยมีผลไม้ต่างๆเครื่องครัวรวมถึงดอกไม้กินได้อยากรู้จริงๆว่าธุรกิจแบบสมัยใหม่และกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวงการอาหารการกินของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมคุณผู้ชมเริ่มแรกเราคงไปเดินเที่ยวก่อนว่าที่เนี่ยเขาปลูกอะไรยังไงอาจจะมีอะไรที่พวกเราไม่เคยเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรอร่อยอร่อยบ้างนะครับอันนี้ตกลงตรงนี้มันคือออฟฟิศใช่ไหมคะอันนี้เป็นคาเฟ่คาเฟ่ถ้าจะมาติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้ามาชมของเรานี่ต้องไปติดต่อที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อก็เท่ากับเป็นออฟฟิศด้วยรีเซพชันด้วยที่ติดต่อสอบถามคุณปริมคะอาณาจักรของเรานี่เริ่มสร้างมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะกำลังจะครบ2ปีเองค่ะแค่2ปีเองเหรอขอโทษนะคะหนูไปเอาความรู้มาจากไหนคะศึกษาเริ่มต้นเองเนี่ยค่ะก็คืออาศัยไปเยี่ยมฟาร์มคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะไปต่างประเทศบินไปดูไม่ค่ะตอนนี้ก็คืออยู่แค่เมืองไทยเพราะจริงๆมันเราเริ่มช่วงโควิดพอดีเลยไม่ได้ออกไปไหนออกไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคุณผู้ชมว่าภายในเวลา2ปี2 3สาวพี่น้องของคนไทยเราเก่งขนาดไหนก็เดินชมกันครับเป็นผักเคลค่ะผักเคลคนไทยรู้จักน้อยมากแต่มันมีประโยชน์มหาศาลมากนะคะเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์อันดับหนึ่งเลยไหมคะมันเป็นควีนออฟเวจิเทเบิลเลยอะค่ะค่ะราชินีแห่งผักเขาบอกว่าผักเคลเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยแล้วนี่เขาก็เด็ดกันไปกินกันเป็นใบๆแต่ละใบก็ต้นหนอมสุดฤทธิ์เนาะคนไทยไม่เข้าใจหน้าอะไรอะทำไมมันหงิกใบง่อยจะมีหนอนหรอหรืออะไรเขาไม่เข้าใจกันค่ะต้อง educate คนอีกเยอะเนาะจริงค่ะจริงๆแล้วคนยังรู้น้อยว่ามันเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างบางทีคนจะกลัวที่ว่าแบบรู้สึกว่ามันผักเคลแล้วจะขมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีวิธีว่าเรากินแค่ตรงใบหรือว่าเราไปแช่น้ำมันก็ลดความขมลงไปได้หรือเอาไปนวดกับน้ำมันมันก็จะทำให้แต่ว่าเขาก็เอาไปสกัดกันแล้วก็ทำเป็นเครื่องดื่มผักสดสำหรับคนที่ควบคุมสุขภาพเนาะค่ะโอเคอันนี้วิธีการเพาะพันธุ์ทำยังไงคะขยายพันธุ์เราทำได้ค่ะทำได้คือตัดเหรอคะอันนี้มันเหมือนเวลาเราปลูกทีมันจะโตสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนต้นนั้นนะคะเราก็จะตัดอันบนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยแล้วนี่อะไรคะนี่ไม่ใช่เคลเคลเหมือนกันค่ะแต่เป็นเคลสายพันธุ์ไดโนเสาร์อ๋อเหรออันนี้จะรสชาติหวานกว่าพันธุ์ไดโนเสาร์ว้าวว้าวตายแล้วเป็นพืชผักในสมัยจุลศิษย์ปาร์ค ชื่อน่ารักนะปรีมพันธุ์ไดโนเสาร์ตายแล้วเยอะแยะเลยนี่คืออาณาจักรเฉพาะต้นเคลเท่านั้นตายแล้วสวยมากเลยอ่ะเราไปดูทางด้านอื่นกันอันนี้นี่ก็คือซัมเมอร์ไทม์ค่ะใช่ค่ะมันมีซัมเมอร์มีอะไรอีกคะมีซัมเมอร์มีวินเทอร์เหรอคะวิวของเราหอมกว่าผักชีลาวพันชาวบ้านทั่วไปเยอะมากเลยนะระดมน้ำใบเดียวนะเชิญค่ะโอ้ยกลิ่นหอมมากสดไหมอ่ะคั่วติดอยู่ขนาดนี้ถ้าจะให้สดกว่านี้ก็ไม่ต้องเด็ดงับตรงนี้เลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูถั่วฝักยาวผัดพริกเกลือเบคอนมาฝากกันค่ะ
วิธีทำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะที่มีน้ำตั้งไฟจนเดือดเพื่อป่นเสริมไอโอดีนใส่ถั่วฝักยาวลงต้มจนสุกตักขึ้นแล้วพักในน้ำเย็นนำถั่วฝักยาวมาฉีกเป็น2เส้นจากนั้นม้วนเป็นรูปทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เบคอนลงไปเจียวพอสุกกระเทียมพริกขี้หนูแดงกระเทียมเจียวผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วฝักยาวที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเกลือไทยน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูถั่วฝักยาวผัดพริกเกลือเบคอนรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีครับ